ช้างศึกรับแข้งพ่ายคาบ้านต่อไต้หวันทีมอันดับ157ของโลกไป0-1ทำให้ไต้หวันสร้างประวัติศาสตร์ชนะไทยได้ในรอบ48ปีส่งท้ายก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่พลาดท้าพ่ายคาบ้านต่อทีมชาติไต้หวัน0-1ในการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่14ธันวาคมสำหรับเกมนี้เป็นการอำลาสนามของลีซอธีรเทพวิโนไทยดาวเตะวัย37ปีที่ปิดฉากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการโดยธีรเทพได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่28และจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0-0ช่วงครึ่งหลังนาทีที่72ไต้หวันพังประตูขึ้นนำก่อน1-0จากจังหวะที่เชิญชุยเชียชิหนีแนวรับทีมชาติไทยหลุดเดี่ยวเข้าไปซัดล้อเป้าตุงตาค่ายและกลายเป็นประตูชัยให้ไต้หวันบุกชนะทีมชาติไทย1-0และเป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกของไต้หวันเหนือทีมชาติไทยในรอบ48ปีอีกด้วยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและบรูไนซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึง16มกราคม2566สำหรับโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้20ธันวาคม2565บรูไนพบไทย26ธันวาคม2565ไทยพบฟิลิปปินส์29ธันวาคม2565อินโดนีเซียพบไทย2มกราคม2566ไทยพบกัมพูชามาโน่โฮนกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่แพ้ไชนีสไทเป0-1ว่าถือเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังสำหรับเราแม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ว่าไม่น่าแพ้ในเกมนี้เราเตรียมตัวและวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่ามีเกมอุ่นเครื่อง2นัดนัดแรกใช้ชุด1ส่วนวันนี้ใช้อีกชุด1เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสลงไปเล่นในสนามดูว่าใครพร้อมและจะได้เริ่มในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนแน่นอนว่าเราผิดหวังกับเกมในวันนี้เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเราก็ต้องแก้ไขวันนี้ได้เห็นทุกคนจาก2เกมที่อุ่นเครื่องและจะได้มองว่าเราจะวางแผนอย่างไรสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่จะมาถึงสำหรับไต้หวันในวันนี้พวกเขามาตั้งรับและโต้กลับได้ค่อนข้างดีมันเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการแน่นอนว่าเกมอุ่นเครื่องมันก็ช่วยให้เราตัดสินใจในการคัดเลือกนักเตะให้เหลือ23คนก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เราได้เห็น2เกมนี้แล้วพยายามให้โอกาสนักเตะทุกคนได้ลงเล่นจริงๆในรายชื่อของเรามีนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาหลายคนแน่นอนว่าเกมนี้เราได้ทดสอบเจริญศักดิ์ในตำแหน่งนั้นเพื่อได้ดูว่าบางเกมบางจังหวะเราอาจจะต้องการทำเกมรุกมากขึ้นในการใส่เจริญศักดิ์ไปในตำแหน่งนั้นแต่ว่าก็ยังมีจักรพันธ์ที่เล่นได้ด้วยและมีสุพนันท์บุรีรัตน์ที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วเกมนี้ก็มีหลายจังหวะที่เจริญศักดิ์ทำได้ดีแต่ว่าเป็นทางเลือกของเราจากการซ้อมที่ผ่านมาเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะใช้11ตัวจริงจากเกมที่พบกับเมียนมาแต่เรายังมีนักเตะอย่างชาญณรงค์ที่ตอนแรกเราจะส่งลงเล่นเกมแรกแต่ว่าเขามีอาการบาดเจ็บจากการซ้อมทำให้ไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่